ซึ่งขณะนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ลงพื้นที่ไปอยู่ที่จังหวัดตรังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับเราติดตามรายงานสดนะครับจากคุณกนกนวลอินสมภักษรครับค่ะคุณวรรณสิริคุณธีรวัฒน์คะการเดินทางลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะก็ได้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดตรังอย่างมากค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นบอกว่าจะเร่งรัดโครงการต่างๆเพื่อเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะทันทีที่เดินทางมาถึงจังหวัดตรังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่บริเวณสะพานคลองช้างตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในแม่น้ำตรังจากนายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณกว่า600ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและบริเวณโดยรอบค่ะซึ่งขณะนี้พบว่าโครงการดังกล่าวล่าช้าและดำเนินการไปได้เพียงร้อยละ12เนื่องจากการก่อสร้างนั้นประสบปัญหาฝนตกหนักทำให้ต้องล่าช้าออกไปค่ะในโอกาสนี้พระครูปัญญาวัชราพรเจ้าอาวาสวัดนาเมืองเพชรซึ่งเป็นผู้ยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการนี้เมื่อปี2554ได้มอบพระพุทธรูปหลวงปู่ทวดให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมกับให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อมาที่หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพื่อพบกับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังจำนวน800ครัวเรือนพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังนั้นมีผู้เสียชีวิต4รายจากเหตุการณ์น้ำท่วมโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองและอารมณ์ดีสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ที่มารอต้อนรับอย่างมากค่ะบางครั้งผมก็แกล้งหัวเลยผมแกล้งเหตุการณ์มาเลยว่าไม่งั้นก็ไม่อยู่คู่กันทันทีนะขอโทษไปใหญ่ไปโตไปทำร้ายน้ำใจคนได้ผมรู้ผมรักคนได้ผมตามเดินเป็นเจ้ามันเป็นสิบปีมาภาคใต้ตลอดนั่นแหละท่านก็ชมคนใต้น่ารักเนี่ยเข้มแข็งอดทนผู้หญิงก็พลังงานแข็งนะเนี่ยผมยังจำอยู่ดีเลยแล้วผมจะเกลียดทำไงหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยังบ้านคลองช้างหมู่4ตำบลบางรักเพื่อมอบถุงยังชีพและลงเรือเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งต้องอพยพมาอาศัยอยู่บนท้องถนนกว่า50ครัวเรือนตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะหลังได้รับผลกระทบจากผนังกั้นแม่น้ำตรังแตกที่ตำบลบางรักและตำบลหนองตรุดทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและระดับน้ำท่วมสูงมากกว่า4เมตรนะคะและจนถึงขณะนี้ระดับน้ำนั้นยังคงท่วมสูงในบางจุดราว2เมตรค่ะทำให้ชาวบ้านบางส่วนนั้นยังไม่สามารถย้ายกลับไปอาศัยอยู่ภายในบ้านพักได้โดยชุมชนคลองช้างแห่งนี้นะคะก็นับเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางรักค่ะซึ่งภายหลังจากการลงเรือเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยนะคะนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจะเร่งกำชับโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยเร็วค่ะก็เขาจะเสร็จปีไอ้คลองเขาจะเสร็จปี62ไงทั้งหมดจะเสร็จปี61กับ62การก่อสร้างตอนนี้ที่คืบหน้าไปแค่ประมาณ 40% ก็ใช่ดิส่วนของงานก่อสร้างก็มันจะสร้างได้ยังไงล่ะก็น้ำมันท่วมแล้วเนี่ยก็ต้องรอน้ำลงและให้น้ำมันดินมันแห้งแล้วก็สร้างต่อเดิมวางไว้62อ่ะถ้ามันเร็วได้ก็จะทำให้เร็วงั้นเร็วมากเกินไปบางทีมันก็ไม่แข็งแรงถ้าดินมันไม่แข็งอ่ะแล้วทำก็ไม่ได้ค่ะคุณวรรณสิริคุณธีรวัฒน์คะหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีนั้นมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรอำเภอกันตังแล้วก็ที่โรงเรียนรัศดาอำเภอรัศดานะคะเพื่อที่จะมอบถุงยังชีพและพบปะประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะครับที่ต่างตอนนี้ฝนก็หยุดมาระยะหนึ่งแล้วหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะ